ชัดเจนทั้งภาพและเสียงโอเคงั้นวันนี้จะเริ่มที่ไลฟ์ทาง YouTube นะครับแล้วก็ค่อยเอาคลิปไปขึ้นใน Facebook ที่หลังนะครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ทาง YouTube นะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวพันกับปัญหาต่างๆในการเยียวยาของรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้เห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามีความล่าช้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นความล่าช้าที่ยิ่งนานรัฐบาลคงจะแก้ไขไม่ได้นะครับความล่าช้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่การเยียวยาที่เริ่มต้นอย่างล่าช้านะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับการเยียวยาที่เริ่มต้นอย่างล่าช้าก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่ตามมาพัวพันกันก็เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าเรายิ่งนานนะครับปัญหายิ่งเกิดกับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการเยียวยาที่ล่าช้าทำให้เกิดปัญหานี้นอกระบบการเยียวยาที่ล่าช้าทำให้เกิดปัญหาหนี้สินนะครับหรือว่าปัญหาความยากจนของคนจำนวนมากนะครับซึ่งให้จบภายในวันที่8เนี่ยสรุปก็คือเยียวยาไม่ทันวันที่8แล้วนะครับขอขยายการเยียวยาจากวันที่8ไปเป็นวันที่15นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับการเยียวยาซึ่งเคยคาดหมายเคยตกลงกันว่าจะเกิดขึ้นในวันที่8เนี่ยย้ายไปเป็นวันที่15นะครับซึ่งก็ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ถึง7วันนะครับเป็นความล่าช้าที่ไม่ควรเกิดเพราะว่าทุกวินาทีที่การเยียวยาล่าช้านะครับทุกวินาทีที่การเยียวยาล่วงเลยไปเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นความเดือดร้อนที่ไม่ควรจะเกิดกับประชาชนนะครับความเยียวยาที่ล่าช้าควรจะแลกมาด้วยความคืบหน้าในการเยียวยาหรือว่าความชัดเจนในการเยียวยานะครับแต่ตอนนี้ความเยียวยาที่การเยียวยาที่ล่าช้าเนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกับการมีมาตรการต่างๆในการดูแลประชาชนหรือว่าการขยายการดูแลประชาชนมากขึ้นนะครับคุณณัฐพรบอกให้ย้ายช่องด่วนหมุนใหญ่เลยเวียนหัวเกิดอะไรขึ้นนะครับหมุนเหมือนตอนดูรายการ The Ghost หมุนบ่อยเป็นที่สัญญาณเน็ตอ้าวเหรอครับเป็นสัญญาณเน็ตไม่ดีเหรอครับตกลงค้างอีกดูไม่ได้อีกอ้าวเหรอครับมีปัญหาอีกเหรอครับมาพูดตั้งนานอ่านเม้นด้วยค่ะหมุนตลอดอ่ะอย่างนั้นวันนี้ทาง YouTube มีปัญหาเรื่องสัญญาณใช่ไหมครับมีปัญหาเรื่องสัญญาณใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปได้ทาง Facebook นะครับมีปัญหาเรื่องสัญญาณอ้าวบางคนหมุนบางคนไม่หมุนงงและใช้เน็ตอะไรใช้ Wi-Fi อะครับงงและ Facebook เถอะค่ะไม่ค้างแล้วครับตอนนี้ปกติเฉยเลยเอ๊ะยังไงครับเนี่ยดีเลย์เริ่มสับสนแล้วนะครับตอนนี้ปกติซะงั้นหมุนแล้วชัดแล้วค่ะผมก็ดูได้อยู่ครับไม่หมุนหมุนบ่อยมากเดี๋ยวอ้าวไม่ไปก็ไม่ไปครับงงอ่ะงั้นคุยกันต่อนะครับอ้าวตอนนี้ดูได้ค่ะปกติแล้วนะครับงั้นมันสับสนนะครับอย่างเงี้ยมันอยู่ที่พื้นที่ค่ะปกติแล้วครับโอเคแล้วครับมือคีย์นี้มันหมุนใน AIS ลื่นปลีดงงเลยนะครับกำลังคุยอยู่เน็ตผมอย่างแพงยังค้างคุณณัฐพรอเมริกาดูอยู่โอเคเป็นที่อินเทอร์เน็ตส่วนตัวหรือเปล่าครับโอเคนะครับงงเหมือนกันอ่ะงั้นต่อเรื่องของเรานะครับคลุกคลักนะครับวันนี้พอเปลี่ยนมาเป็น YouTube นะครับก็เลยเสียสมาธิเลยนะครับสงสัยถ้า YouTube อาจจะต้องใช้วิธีทำเป็นคลิปมาแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นจะได้ไม่งงแบบนี้นะครับ
่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่แล้วกันนะครับอีกทีนึงนะครับก็สถานการณ์ในการเยียวยาตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์เยียวยาที่พรุ่งนี้คือวันที่8นะครับวันที่8เนี่ยตามกำหนดการเดิมเนี่ยเป็นวันที่รัฐบาลเนี่ยเคยสัญญาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาประชาชนทั้งหมด 5,000 บาทเนี่ยให้ประชาชนทุกกลุ่มไม่มีใครค้างอีกเลยนะครับนี่เป็นคำสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อสิ่งที่รัฐบาลพูดก็พูดมาตลอดว่าทุกคนที่จะได้เผชิญความเดือดร้อนเนี่ยพอถึงภายในวันที่8พฤษภาก็จะได้รับการเยียวยาครบทั้งหมด 5,000 บาทนะครับก็เชื่อรัฐบาลที่รัฐบาลก็พูดนะครับแต่ว่าณเวลานี้แล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้คือวันที่8แล้วรัฐบาลไม่มีปัญญาจ่ายเงินประชาชนให้ครบขอขยายเวลาจากวันที่8ไปถึงวันที่15นะครับสำหรับคนเป็นรัฐบาลเนี่ย8ถึง15เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรต่างกันนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นประชาชนเนี่ย8ถึง15หรือล่าช้าไปเป็นเวลา7วันเนี่ยมันคือความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับผมว่าเราต้องย้ำตรงนี้ก่อนว่าคนที่ไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 เนี่ยทั้งหมดคือคนที่ไม่มีงานทำหรือว่าคือคนที่เดือดร้อนจากการที่รัฐบาลไปปิดงานไปห้ามเขาทำมาหากินเยียวยาโดยเร็วมันไม่ควรจะล่างมาถึงพฤษภาแล้วพอถึงพฤษภาก็ล่างมาเป็น8พฤษภาแล้วก็ขอขยายไปเป็น15เอาเราจะมีใครกับประกันได้ว่าหลัง15มันจะไม่ช้าไปอีกนะครับมันควรจะจบในเดือนเมษาจริงๆ18มีนาพอคนตกงานเนี่ยเงินเยียวยามันควรจะไปถึงคนทุกคนภายใน31มีนาแล้วนะครับนี่มันก็ล่ามาถึงเมษาแล้วเมษาก็ขอล่ามาถึงวันที่8แล้ว8ก็ล่าไปถึง15แล้ว15มันจะล่าไปต่อถึงไหนอีกไม่มีใครรู้ทั้งนั้นนี่คือปัญหานะครับไม่มีใครรู้ทั้งนั้นทีนี้ไอ้ภาพใหญ่ที่มันไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเนี่ยคนเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่มันเป็นทางการของรัฐบาลเนี่ยก็คือว่ามีคนขอเยียวยาทั้งหมดเนี่ยประมาณ22ล้านกว่านะครับใน22ล้านกว่าๆเนี่ยนะครับมันสามารถนะครับเราสามารถแบ่งคนออกได้เป็นหลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มที่ภายในวันที่8คือพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าจะได้เยียวยาเนี่ยมันมีอยู่11ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้น11ล้านคนเนี่ยได้เยียวยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เป็นปัญหานะครับคือส่วนของ 2.4 ล้านคนที่รัฐบาลบอกว่าจะจ่ายภายในวันที่15ส่วนนี้คือส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า 2.4 ล้านคนหรือ2ล้าน5แสนคนเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายภายในวันที่15นะครับแล้ว15เนี่ยจะจ่ายได้จริงหรือเปล่านี่คือกองที่1กองที่2นะครับคือกลุ่มที่รัฐบาลขอข้อมูลเพิ่มในส่วนกลุ่มที่รัฐบาลขอข้อมูลเพิ่มเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่รัฐบาลได้ข้อมูลแล้วนะครับกับส่วนที่รัฐบาลเนี่ยยังได้ข้อมูลไม่ครบนะครับส่วนนี้ก็มีอีกนะครับจำนวนเป็นหลักล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีคนที่ไม่ได้เงินอยู่กลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มนะครับรวมกันทั้งสิ้น3ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะ3ล้านคนที่เป็นประชากรวัยทำงานก็ประมาณประชากรวัยทำงานของเราประมาณ 30-40 ล้านก็คือ1ใน10ของประชากรวัยทำงาน3ล้านคนถ้าทุกคนมีครอบครัวนะครับก็แปลว่าทุกคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วถ้าทุกครอบครัวมีลูกมีเมียก็แปลว่า3ล้านคนที่รัฐบาลจ่ายเขาช้าไปอีกถึงวันที่15เนี่ยมันจะมีคนเดือดร้อนสมมุติมีเมียก็1คนนะครับ3ล้านคุณผัวคุณเมียคุณคู่สมรสไปก็เป็น6ล้านแล้วถ้าเขามีลูกอีกครอบครัวละ1นะครับก็แปลว่าจาก3ล้านที่จ่ายเยียวยาล่าช้าเนี่ยมีคนที่อยู่กินฉันสามีภรรยาผัวเมียเนี่ยเดือดร้อนอีก3ล้านคนที่เป็นคนในครอบครัวและอีก3ล้านคนที่เป็นลูกเขาการเยียวยาล่าช้าของรัฐบาลเนี่ยมันทำผลกระทบกับประชาชนเยอะอย่างน้อยมันอาจจะเป็นจำนวนถึง9ล้านคนก็ได้นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเยียวยาที่ล่าช้าของรัฐบาลความล่าช้าในการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ยพูดกันเยอะแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการบริหารจัดการนะครับผมว่าตอนนี้เราพอจะปฏิปต่อภาพได้แล้วว่าการเยียวยาล่าช้าเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการเกิดจากการวางระบบเกิดจากการวางโปรแกรมเกิดจากการวางซอฟต์แวร์จะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทำให้เกิดความล่าช้าแล้วมันก็สร้างความทุกข์ให้กับประชาชนนะครับนี่คือปัญหาใหญ่นะครับแล้วก็ต้องย้ำกลับอีกครั้งนึงว่าปัญหาทั้งหมดนี้จะไม่เกิดถ้าเกิดรัฐบาลทำแบบที่ทั่วโลกเขาทำนั่นคือจ่ายเงินให้ประชาชนไปเลยทุกคนนะครับจ่ายเงินให้ประชาชนไปเลยทุกคนจะจ่ายแบบเท่ากันแบบอเมริกาก็ได้หรือจะจ่ายแบบไม่เท่ากันแบบที่มาเลเซียทำก็ได้แต่หลายประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาจ่ายเงินให้ประชาชนทุกคน
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมใช้วิธีนั้นนะครับแต่ใช้วิธีของการที่รัฐบาลเป็นกรรมการแล้วก็จ่ายเฉพาะคนที่รัฐบาลดูแล้วว่ามันผ่านเกณฑ์ไอแนวคิดแบบนี้มันมีปัญหาเพราะว่า1ก็คือคนที่เดือดร้อนจากโควิดเนี่ยมันทุกคนข้อ2ก็คือคนที่เดือดร้อนจากโควิดเนี่ยมันเหมือนคนที่เขาเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำนะอยู่ดีๆคนมีงานทำของผ่อนบ้านผ่อนรถมีบ้านมีครอบครัวอยู่ดีๆเกิดภัยโควิดทุกคนถูกรัฐบาลสั่งให้หยุดงานคนที่เดือดร้อนจากโควิดเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ดีๆไฟไหม้บ้านนะครับหรือเหมือนคนที่อยู่ดีอยู่บนเรือแล้วเรือกำลังจะจมแล้วแทนที่รัฐบาลเนี่ยถ้าเปรียบคนที่อยู่บนโควิดเปรียบประเทศเป็นเรือนะครับคนที่เผชิญปัญหาโควิดก็เหมือนคนที่ถูกตกน้ำนะครับคนตกน้ำหรือเปรียบโควิดเป็นเหมือนสึนามิก็ได้เห็นภาพดีนะครับสึนามิก็พายุใหญ่นะครับคลื่นยักษ์มาจากท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยไม่มีใครรู้มันจะมีปัญหาโควิดเรื่องนี้มันก็เกิดปัญหาโควิดขึ้นมามันก็สาดเข้ามาในประเทศไทยทุกคนได้รับผลกระทบหมดทีนี้รัฐบาลซึ่งมีเงินมีทองจากภาษีประชาชนเนี่ยแทนที่จะช่วยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนคนที่เจอสึนามิอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าไม่ช่วยทุกคนนะครับไม่โยนห่วงชูชีพช่วยทุกคนแต่รัฐบาลจะขอเป็นคนเลือกว่าจะโยนห่วงให้ใครทีนี้มันว่ายน้ำไม่เป็นความอดทนไม่เท่ากันนะครับนี่พอรัฐบาลเนี่ยไปเลือกวิธีว่าตัวเองจะเป็นคนเลือกว่าจะโยนห่วงชูชีพให้ใครเนี่ยคนที่รัฐบาลไม่โยนให้ก็ตายหรือคนที่รัฐบาลโยนให้ราชาเขาก็ตายเพราะว่าเขาสู้ไม่ไหวเขาทนไม่ไหวเขาอึดไม่ไหวไอ้วิธีของรัฐบาลเนี่ยมันสร้างปัญหาจนถึงตอนนี้มันก็ไม่จบนะครับแล้วพอมันเป็นปัญหาที่ไม่จบเนี่ยมันก็สร้างปัญหาใหม่ตามมาคือปัญหานี่นอกระบบปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันเป็นละลอกของปัญหานะครับปัญหาโควิดปัญหาที่วิธีของรัฐบาลในการเยียวยาปัญหานี่นอกระบบต่างๆนานานะครับมันกลายเป็นปัญหาของปัญหาของปัญหาของปัญหาซึ่งมันยุ่งยิ่งกว่าลิงแก้แหมันพัวพันกันไปหมดนะครับมันพัวพันกันไปหมดแล้วก็มันพัวพันในแบบที่ยังไม่เห็นทางออกของปัญหาว่าทั้งหมดนี้มันจะยุติลงยังไงนะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ไอ้การเยียวยาที่ล่าช้าแบบนี้นะครับมันสร้างปัญหานี้นอกระบบตามมานะครับมันสร้างปัญหาต่อเนื่องตามมาเยอะแยะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันเริ่มสร้างปัญหาใหม่ก็คือว่าความมั่วของรัฐบาลในการเยียวยานะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับแต่ว่าวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะมาพูดเป็นพิเศษนี่คือความมั่วของรัฐบาลในการเยียวยานะครับนั่นก็คือความมั่วในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่าลืมนะครับว่าตอนที่รัฐบาลมีการให้คนลงทะเบียนเยียวยาเนี่ยคนจำนวนมากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 รัฐบาลไปยัดเยียดว่าเขาเป็นเกษตรกรหลังจากนั้นประชาชนก็ด่ากันไปด่ากันมาส่วนใหญ่ก็ด่ารัฐบาลว่าเฮ้ยฉันขายของฉันเป็นนักดนตรีมาจับยัดฉันเป็นเกษตรกรได้ยังไงนะครับในที่สุดในวันที่15พฤษภาก็จะเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรนะครับที่พอจะจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรเนี่ยรัฐบาลก็ทำเหมือนเดิมอีกแล้วคือตอนเรื่องคลังเนี่ยเยียวยาแล้วรัฐบาลเป็นคนตั้งกติกาว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้คนเข้าไปทั่วนะครับพอตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ทำเหมือนเดิมคือตั้งตัวเองเป็นอะไรอ่ะเป็นกรรมการในการดูว่าจะให้เกษตรกรคนไหนแล้วก็ไม่ให้เกษตรกรคนไหนนะครับมันก็เกิดความสับสนเกิดความยุ่งยากอีกนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อจากผู้ชมรายการท่านนึงก็ติดต่อมาที่เพจผมเนี่ยฮะเป็นคุณลุงท่านนึงแกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแกก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ตอนนี้ที่เนี่ยแกเขียนมาอย่างเงี้ยอาจารย์ศิโรจน์ครับเนี่ยนะฮะมีคนเขียนมาหาผมจริงๆไม่ใช่ผมโม้นะครับเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะมีคนเขียนมาหาผมจริงๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมก็เก็บมาอ่านให้พวกเราฟังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับที่ได้จากทุกท่านนะครับที่ดูกันอยู่นะครับลุงท่านนี้เนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันเป็นอสม.นะครับบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกษตรอำเภอเนี่ยไม่ยอมให้เกษตรกรเนี่ยไปลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกรอันนี้เริ่มมั่วแล้วนะครับมันคล้ายๆปัญหาเรื่องคลังไม่ยอมให้คนที่เดือดร้อนจากการทำมาหากินเนี่ยไปได้เงิน 5,000ตอนนี้ปัญหาคล้ายๆกันมาอยู่ที่กลุ่มเกษตรกรนะครับนั่นก็คือเกษตรกรเนี่ยเจอเกษตรกรอำเภอบอกว่าไม่ให้ลงทะเบียนเป็นเกษตรกรที่เดือดร้อนแล้วจะได้ 5,000 นะครับทำไมเป็นแบบนั้นนะครับ
คุณลุงท่านนี้เนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับและปัจจุบันเป็นอสม.บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับรองเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่รับรองเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อ้างว่าเพราะต้องปลูกอะไรก่อนเนี่ยนะครับเขียนไว้อย่างนี้เลยว่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าต้องปลูกอะไรก่อนนะครับทีนี้ปีที่ผ่านมาฝนแล้งไม่ได้ทำอะไรนะครับปีที่แล้วมันฝนแรงแล้วปีนี้ก็ฝนแรงนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ฝนแรงเนี่ยเกษตรกรเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกันหลายครอบครัวนะครับกลายเป็นว่าพอเขาไม่ได้ทำอะไรกันหลายครอบครัวเนี่ยนะครับเกษตรก็เลยใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างว่าในเมื่อคุณไม่ได้ทำอะไรในปีที่แล้วเท่ากับปีนี้คุณไม่ใช่เกษตรกรเอ๊ะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรก็ยอมรับว่าเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเกษตรเลยถือว่าปีนี้ไม่ใช่เกษตรกรแล้วก็เลยเป็นเหตุว่าคนแบบนี้ไม่ได้รับการเยียวยา 5,000 ด้วยอย่างเงี้ยมันบ้ากันหรือเปล่าครับเอาสติปัญญาที่ไหนคิดเอาสมองที่ไหนคิดเอาเท้าคิดกันเหรอเอาเท้าคิดกันหรือเปล่าคนที่เป็นรัฐบาลเกษตรกรก็คือคนที่ทำมาหากินด้วยการเพาะปลูกด้วยการเลี้ยงชีพการปลูกพืชผลการเกษตรอะไรต่างๆนานานะครับเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโควิดรัฐบาลก็ต้องเยียวยาเขานะครับทีนี้เกษตรกรเขาจะปลูกหรือไม่ปลูกอะไรในแต่ละปีเนี่ยมันเรื่องของเขามันเรื่องของเขาถ้าเขาเห็นฝนแรงเขาก็เลยรู้สึกว่าปีที่แล้วมันไม่น่าปลูกเพราะปลูกแล้วมันจะเจ๊งแล้วทำยังไงหรือบางทีเขาไม่มีเงินทุนจะปลูกแล้วจะทำยังไงนะครับหรือว่าบางทีปลูกหลักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องแล้งนะครับเพราะปีที่แล้วมันแล้งหลายคนที่พอมันแล้งเนี่ยเขาก็เลยไม่ปลูกอะไรนะครับเพราะปลูกมันไม่ได้กำไรนะครับปกติเกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเราก็ไม่ได้มีเงินกันอยู่แล้วเวลาปลูกเนี่ยก็ไปกู้นะครับกู้เงินคนมาซื้อปุ๋ยกู้เงินคนมาหว่านมาดำนะครับมาซื้อเมล็ดพันธุ์พอเขาเห็นว่าแล้งเขาก็ไม่ลงทุนปลูกอะไรลองนึกภาพนะครับคนที่เห็นเกษตรกรที่เห็นว่าอากาศมันแล้งแล้วก็ไม่ลงทุนปลูกอะไรในชีวิตเขาก็ไม่มีรายได้อยู่แล้วครับแล้วรัฐบาลก็บ้องตื่นไปตั้งกติกาบ้าๆบอๆว่าเมื่อปีที่แล้วคุณไม่ปลูกอะไรเท่ากับปีนี้คุณไม่ใช่เกษตรกรเอ้าเอ๊ะการที่เราไม่ปลูกอะไรมันเลยทำให้เราไม่ใช่เกษตรกรมันมีตรรกะอย่างนี้เหรอครับอย่างนี้พวกทหารที่ทั้งปีไม่เคยรบเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ทหารนะครับความเป็นเกษตรกรคือเขามีที่ดินเขามีการทำมาหากินของเขาเพาะปลูกรายได้หลักมาจากการเพาะปลูกส่วนแต่ละปีเขาจะปลูกหรือไม่เนี่ยมันเรื่องของเขากระทรวงเกษตรไปยุ่งอะไรมันไปหนักหัวอะไรของคุณทำไมไม่คิดแบบประชาชนเขามีสำนึกกันว่าเมื่อเกษตรกรเขาเดือดร้อนจนเพาะปลูกไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เขายิ่งควรจะได้รับการเยียวยานะครับนี่มันคือความเลวร้ายของรัฐบาลในประเทศนี้ทุกเรื่องซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของประชาชนมันจะต้องออกมาด่ากันแบบนี้นะครับไอ้เยียวยา 5,000 ล่าช้าแม่ค้าตลาดนั้นไม่ได้รับการเยียวยาก็ต้องด่ากันนะครับตอนนี้เกษตรกรที่เดือดร้อนเนี่ยก็จะไปตัดสิทธิ์การให้เงินเขาเนี่ยคุณเอาอะไรมาคิดหัวสมองมันมีแต่ขี้เลื่อยกันหรือไงนะครับหัวสมองมีแต่ขี้เลื่อยกันหรือไงเกษตรกรเดือดร้อนไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกข้าวโพดไม่ได้ปลูกยางเพราะปีที่แล้วแล้งสรุปก็คือปีนี้ถูกรัฐบาลลงโทษซ้ำไม่ให้เงินเยียวยาต่อเอ้าบ้าหรือเปล่าครับคิดอย่างนี้ไม่ต่างอะไรเลยกับเรื่องเยียวยาผ่านที่มั่วนะครับตั้งเกณฑ์ขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแล้วก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมาจนคนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความช่วยเหลือพฤติกรรมรัฐบาลเป็นแบบนี้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนมันเหมือนมันอยู่ใน DNA มันอยู่ในกมลสันดานมันอยู่ในยีนมันอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ที่มันควรจะเป็นซอกหลืบที่ดำที่สุดของมนุษยชาติแต่มันกลับโผล่ออกมาเป็นนโยบายสาธารณะนะครับไอ้สิ่งที่มันควรจะอยู่ในซอกหลืบที่มืดมิดที่สุดของมนุษยชาติเนี่ยมันกลับมากลายเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐบาลแล้วมันเหมือนรัฐบาลตั้งหลักไม่ได้ไม่เข้าใจว่าความสับสนความวุ่นวายอย่าเรื่องเยอะทำชีวิตคนอื่นชิบหายก็รีบชดเชยความเสียหายเข้าไปทำไมทำคนอื่นหายเยนะทำคนอื่นพังพินาศแต่เวลาจะชดเชยมันยากไปหมดมันมีปัญหาตลอดเวลาแบบนี้นะครับนี่มันคือปัญหาที่มันน่าเบื่อมันน่าเอือมละอาแล้วมันเลวร้ายนะครับมันเลวร้ายมากนะครับที่มันเป็นเรื่องแบบนี้ในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ผม อยากจะพูดในวันนี้นะครับว่าปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาที่ล่าช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาจริง
นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันพูดเยอะๆนะครับปัญหาเรื่องเยียวยาคน 5,000 บาทล่าช้าเนี่ยก็ด่ากันมานะครับจนกระทั่งมันจะถึงวันที่15พฤษภาคมแล้วตอนนี้มันเกิดปัญหามาอีกก็คือเรื่องของเกษตรกรที่ยากจนที่สุดที่ไม่ได้ทำการผลิตคุณก็ไปบอกว่าเมื่อไม่ทำการผลิตก็เลยไม่ให้การเยียวยาอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ต้องพูดกันต่อไปหาทางทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลเลิกแนวคิดบ้าๆบอๆแบบนี้นะครับต้องหาทางทำให้รัฐบาลเลิกแนวคิดบ้าๆบอๆแบบนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับในการทำหน้าที่สื่อทำหน้าที่แบบนี้ไปนะครับเห็นอยู่แล้วว่ามันมีอะไรผิดพลาดในประเทศมันก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะ Facebook Live สั้นไม่ใช่ Facebook Live นะครับ YouTube Live สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าก็ยังเหนื่อยๆอยู่แล้วก็มีเรื่องที่ต้องทำโดยเฉพาะเรื่องของการบริจาคเรื่องช่วยเหลืออะไรต่างๆนานานะครับที่อยากจะทำให้เสร็จเร็วๆนะครับก็นี่คือเรื่องที่อยากจะคุยในวันนี้นะครับก็ขอร้องทางรัฐบาลนะครับว่าช่วยเยียวยาประชาชนให้เร็วนะครับแล้วก็สำหรับเกษตรกรเนี่ยเลิกได้แล้วนะครับถ้าทำความเดือดร้อนกับเกษตรกรก็รีบเยียวยาเกษตรกรให้เร็วนะครับอย่าตั้งเงื่อนไขจนเกษตรกรเนี่ย เหมือนถูกหลอกให้ไปตายตายซ้ำตายซ้อนนะครับภัยแล้งเกิดขึ้นก็เลยไม่ปลูกอะไรเพราะไม่ปลูกอะไรก็เลยไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ใช้ไม่ได้นะครับความผิดอยู่ที่ใครนะครับกระทรวงนะครับตั้งใจทำงานยังไงก็ตามแต่มีปัญหาตลอดมีปัญหาเรื่องรอยรั่วมีปัญหาเรื่องความเละเทะของการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนแทบจะทุกกลุ่มทุกเรื่องตลอดเวลานะครับคุณอุตมะมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหาจนต้องตั้งคำถามว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จะต้องอบอุ้มคุณอุตมะตลอดเวลาเพียงเพราะคุณอุตมะเป็นคนของพลเอกประยุทธ์ก็เลยรับการอบอุ้มตลอดเวลาต่อให้เห็นว่าเยียวยาครั้งคุณอุตมะก็ทำงานพลาดเยอะเยียวยาเกษตรกรคุณอุตมะก็ทำงานพลาดเยอะอย่างนั้นเหรอผมคิดว่าไม่ใช่แล้วนะครับถึงจุดหนึ่งต้องมีการตั้งคำถามว่าคุณอุตมะเนี่ยเหมาะเป็นรัฐมนตรีคลังหรือเปล่าแกอาจจะไม่เหมาะก็ได้เพราะตอนเป็นครม.สมัยประยุทธ์หนึ่งคุณอุตมะก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีคลังแกอยู่กระทรวงอื่นนะตอนนี้เห็นแล้วว่าคุณอุตมะเนี่ยมีปัญหาจริงๆในการทำงานนะครับในแง่ของการออกนโยบายต่างๆและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากหลังจากนี้คงต้องคุยเรื่องคุณอุตมะให้มากขึ้นว่าที่ทางที่ควรจะเป็นคุณอุตมะในการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่าคุณอุตมะไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีอะไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจบแค่นี้ก่อนนะครับเริ่มเจ็บคออีกแล้วนะครับก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้มาคุยเพราะอยากจะคุยเรื่องเกษตรกรนะครับวันนี้ก็ขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆตอนแรกอยากจะไลฟ์ทาง YouTube กับ Facebook พร้อมๆกันแต่ยังทำไม่เป็นนะครับนั่งทำอยู่ประมาณ20นาทีมันก็ยังยากเกินไปสำหรับผมนะครับก็เลยลองมาทาง YouTube ดูนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าภาพมันชัดหรือไม่นะครับบางคนก็บอกว่าชัดบางคนก็บอกไม่ชัดก็เลยยังไม่เป็นที่ยุตินะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับมาเร็วไปเร็วหน่อยเพราะว่ายังเจ็บคออยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาคุยกันต่อกับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ